ต้องบอกว่าเจอภัยโซเชียลนะครับก็ต้องยอมรับแหละว่าเธอก็เป็นสายเซ็กซี่อ่ะนะก็เลยถูกคนเอานำรูปเนี่ยไปจินตนาการนะฮะสำหรับจันจิจันจิราซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าตกใจนะจะต้องรีบบล็อกไปเลยแล้วก็ไม่กล้าบอกใครแล้วก็ไม่ได้บอกมาริโอด้วยนะฮะถามว่าจะแจ้งความไหมตู้บอกว่ามันทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะจัดการยังไงก็เลยบล็อกไปแล้วเห็นเองกับตาเลยค่ะมันก็ดูแบบดูไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นแบบเอาลูกดูอยู่ไม่จริงๆอ่ะคือแม้แต่จันจิยังเป็นเลยอ่ะคนอื่นคือลูกๆหลานๆคือควรดูให้ดีเพราะมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงก็คงทำอะไรมันไม่ได้อะแสดงว่าก็คือมีคลิปตัดต่อมีอะไรด้วยใช่ไหมมีตัดต่อคนไทยคนไทยค่ะมีตัดต่อด้วยไหมไม่ตัดต่อเอารูปจีเลยอุ้ยแล้วก็แบบหน้าปุ๊ดมากเลยมันจริงแบบมันก็เป็นอะไรที่จริงว่ามันค่อนข้างจะแย่เหมือนกันแต่ไม่รู้เราจะจัดการมันยังไงเนาะเพราะว่าแบบมันจัดการได้ไหมจัดการได้ไหมแล้วหนูทำไงก็บล็อกทิ้งหนูไม่อยากเห็นมันน่ากลัวมันน่ากลัวมากเลยเป็นรูปที่เราไปลงใน Instagram ในโซเชียลอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าเขาหยิบมาแล้วเอาไปตัดต่ออ่ะไม่ได้ต่อเอาไปแปะแล้วก็มีแคปชั่นอะไรของมีข้อความอะไรของเขาจริงก็แบบมันผิดที่เขาหรือผิดที่เราหรืออะไรกันแน่เราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะจัดการมันยังไงก็ถ้าปล่อยมาได้ก็ปล่อยไปเพราะมันค่อนข้างจะอยู่ในมุมมืดๆอะค่ะคงทั่วไปคงไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยเป็นแบบมีแหวกมีชุดแบบเซ็กซี่อะไรอย่างงั้นน่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบโป๊ซะจนแบบแต่เราก็ดูแบบมันหน้าตรงไหนวะจริงก็ไม่เห็นหน้าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องระวังอะค่ะหมายถึงถ้าสมมุติถ้าไม่ใช่จีอาจจะเป็นเด็กๆคนอื่นที่โดนเอาไปทำเนี้ยก็ต้องระวังนิดนึงถ้ามันหนักๆอนาคตอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือแค่เอาให้มันหลบๆสายตาไปอะค่ะแล้วตอนนี้ปรึกษาพี่โอบ้างไหมว่าเอ้ยมีอย่างนี้ได้ไหมอะไรยังไม่ได้ปรึกษาเลยเคยเล่าไหมยังไม่ได้เล่าเลยอะหรือว่ามันเป็นอะไรที่แบบจิตตกใจแล้วก็แบบบล็อกแล้วก็แบบไม่ได้คุยกับใครอะแบบเก็บไว้ในใจเงียบๆแต่ตอนนี้รู้หมดแล้วนะตอนนี้รู้หมดแล้วอะใครที่เอาไปทำเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้นะคะฉันเห็นนะนอกจากนี้นะครับจันจิก็ยังได้เผยว่าแฮปปี้มากหลังจากที่ขึ้นแท่นเป็นดาว TikTok เพราะว่าก็มีคนรักมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องที่ถูกแซวว่าหน้าเหมือนพี่ต้นหอมสกุลตลาเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเอ้ยก็โดนทักบ่อยละดูภาพนี้ต้องเทียบกันดูฮะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ